สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ที่นี่ที่เดิมเลยนะคะหมุนมาจูนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันค่ะมารอคอยรอยคอใบเตยที่นี่ที่เดิมนะคะกับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองค่ะวันนี้ใครเข้ามาแล้วสัญญาณชัดเจนนะคะพิมพ์777นะคะภาพชัดหรือเปล่าเสียงชัดหรือเปล่าวันนี้มาเล่นพิกอาการสนุกกันอีกแล้วนะคะในหัวข้อนี้นะคะกับหัวข้อสัญญาณข่าวดีที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้นะคะคุณบีบีสวัสดีค่ะเม้นแรกกระแทกใจเลยนะคะคุณลดาวันสวัสดีค่ะคุณสมพรสวัสดีค่ะชัดเจนเนาะคุณสมฤดีสวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นนะคะมาเจอกันอีกแล้วนะคะทุกวันเลยคุณสกายแรปเปอร์สวัสดีครับแม่หมอใบเตยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะวันนี้มาในหัวข้อนี้นะคะกับหัวข้อสัญญาณข่าวดีที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้คุณณภาพรสวัสดีค่ะพี่จิตราอุตตะเอาอีกแล้วเสียงดังนะคะคุณกุลยาพรทางสายธรรมคำจุนพระศาสนาคุณทิติรัตน์คุณบีบีเลือกมาเลย1ภาพนะคะที่ดึงดูดใจสดทั้งปีไม่มีใครรักภาพสิ่งชัดมากขอบคุณค่ะคุณแพรหมายคุณอะไรอีกคะเนี่ยคุณนุ่มหรือคุณหนุ่มคุณหนุ่มเนาะอ่านชื่อไม่ถูกขออภัยนะคะคุณสมฤดีเลือกกอง2เลือกกองไว้เลยนะ1 2 3 1 2 3ปลาฉลามขึ้นบก4 5 6จิ้งจกยัดไส้นะคะอย่าให้แม่หมอต้องร้องเพลงนะคะฝากกดแชร์ไปด้วยนะคะแชร์ไปให้เพื่อนมาฟังค่ะมารอคุณที่ท่าน้ำแห่งนี้นะคะทุกวันเลยคุณอะไรคะเนี่ยคุณนพรัตน์เลือกมา1กอง1กองเลยค่ะคุณเพนสวัสดีค่ะคุณอ้อมสวัสดีค่ะหลายท่านเลือกกอง2นะคะสาวกกอง2มาเยอะเหมือนกันครบ99ท่านเราจะไปชมกันนะคะว่าสัญญาณข่าวดีเรื่องใดที่จะเกิดขึ้นกับเราในเร็วๆนี้คุณคาดหวังเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมคะเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องโชคลาภเรื่องโอกาสหรือเป็นเรื่องอะไรนะคะก็มีไพ่3กองการ์ด3กองให้คุณเลือกเนาะใครที่สะดุดใจใบไหนก็เลือกไว้เลยนะคะวันนี้ใครแชร์ไปแล้วขอให้ถูกรางวัลที่1ค่ะถูกในวันที่1พฤษภาคมเลยนะคะคุณศิลเลือกกอง1คุณทยานีใช่ไหมคะพิมพ์777มาแล้วนะโอ้หลายท่านเลือกกอง2นะเนี่ยกอง1กับกอง2มาสู่4กอง3น่าจะมาช่วงท้ายๆนะคะคิดว่านะขอบคุณดาวทุกดวงที่ส่งให้ใบเตยแล้วก็ขอบคุณทุกๆการแชร์นะคะคุณปุ้ยขอบคุณมากแชร์แล้วจ้ารางวัลที่1งวดที่จะถึงนี้เลยนะคะคาดหวังเรื่องการเงินค่ะคุณพินิษฐ์กอง2มีใครอยากจะแบบอยากเก็บเงินได้7หลักภายในปี2566มั้ยคะขอเสียงหน่อยใครอยากเก็บเงินให้ถึง7หลักภายในปี2566ใครมีเป้าหมายคะใครมีเป้าหมายเรื่องการที่อยากจะสร้างบ้านภายในปีนี้คะหรือใครมีเป้าหมายที่จะซื้อรถสักคันในปีนี้หรือมีเป้าหมายที่จะมีบุตรมีบริวารนะคะมีบุตรตั้งครรภ์ภายในปีนี้บ้างหรือใครที่จะแต่งงานในปีนี้บ้างนะคะลองพิมพ์เป้าหมายของคุณไว้สัก1ข้อค่ะพิมพ์เป้าหมายของคุณไว้สัก1ข้อนะคะแล้วเราไปดูกันเนาะว่าเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้จะได้หรือเปล่านะคะวันนี้ใบเตยก็เลือกกอง2กอง3เหมือนกันนะครบ99ท่านเริ่มกันเลยจ้ามากดกระดิ่งรัวๆนะคะเพื่อให้เรามีพลังงานที่ดีหนังสือสวดมนต์เล่มนี้นะคะสวดแล้วดีมากเลยอ่ะโอเคมาเราจะเข้าประเด็นของเรากันเลยค่ะพิมพ์1มารัวๆนะใครอยากได้บ้านใครอยากได้เงิน7หลักเราต้องพิมพ์นะเวลาที่คุณคิดอะไรคุณต้องคิดให้ดังๆนะคะดังในที่นี้ไม่ใช่ว่าไปตะโกนให้คนอื่นได้ยินนะแต่ดังที่สุดคือต้องชัดเจนในเป้าหมายของเราเองนะคะเสียงต้องชัดเจนอยากมีแฟนนะโอเคได้อยู่แล้วนะคะคุณได้สิทธิ์นั้นทันทีนะชาวกอง1มาดูกันการเงิน
การเงินอยากได้รถอยากมีบ้านเห็นไหมคะพอเราพิมพ์ออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นพลังงานที่เข้มข้นมากๆเลยนะคุณต้องเชื่อก่อนอันดับแรกนะคะถ้าคุณเชื่อว่ามันสำเร็จได้อุ้ยนะไม่เกินความสามารถบางคนเนี่ยอยากสอบบรรจุได้บางคนอยากได้บ้านบางคนอยากได้รถนะคะใครมาไม่ทันนะคะเลือกได้เลยนะ1 2 3 1 2 3เงิน7หลักมีแฟนขอเช็คพลังงานกอง1ตอนนี้นิดนึงว่าพลังงานคุณเป็นยังไงคะพลังงานของชาวกอง1ตอนนี้เป็นยังไงคะเป็นพลังงานที่ศักดิ์สิทธิ์ค่ะใครเลือกกอง1อยากเจอคู่แท้ค่ะอยากได้บ้านค่ะมาโอ้ทำกับข้าวมาเกือบไม่ทันอุ้ยทำอะไรเนาะนาอร่อยแท้บ้านกับเงินอยากมีเงินอยากได้บ้านอยากโชคดีค่ะอุ้ยเราโชคดีทุกวันอยู่แล้วนะคะอยากสร้างครอบครัวค่ะโอเคเลยอยากได้เงินกับอยากได้บ้านพลังงานของชาวกองที่1นะคะเป็นพลังงานที่ศักดิ์สิทธิ์ค่ะดูต่อนะคะเป็นพลังงานของคนที่จะมีโชคจริงๆค่ะไม่ใช่แค่การที่เรามโนหรือว่าเราจินตนาการหรือการที่เราพูดไปส่งๆนะแต่สิ่งที่คุณคิดอยู่ในหัวตอนนี้กับสิ่งที่คุณกำลังพิมพ์หรือพูดอยู่ตอนนี้กำลังจะเกิดขึ้นจริงๆนะคะอันนี้ไม่ใช่การอวยกันนะแต่มันคือเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นได้มันเป็นจริงได้สำหรับชาวกองหนึ่งค่ะการมั่นหมายการผูกข้อไม้ข้อมือนะคะบ้านหรือรถหรือแม้แต่การที่คุณอยากจะตั้งครรภ์นะคะคุณจะมีโชคเรื่องนี้อย่างแน่นอนค่ะเดอะซันขึ้นมาแล้วนะคะกองที่หนึ่งค่ะพลังงานตอนนี้คุณดีอยู่แล้วนะคะอาจจะไม่ได้แบบว่าดีแบบ 100% นะแต่ก็อยู่ในจุดที่มันดีในระดับที่เราเองสามารถพัฒนาตัวตนต่อยอดตัวตนของตัวเองได้ในทุกๆวันแล้วเราสามารถมองหาช่องทางมองหาโอกาสใหม่ๆให้ตัวเองได้ในทุกๆวันเป็นพลังงานที่ศักดิ์สิทธิ์นะกองหนึ่งนะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะแล้วก็พลังงานภายในของคุณเป็นพลังงานที่มีแสงสว่างมีออร่าไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีไม่ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลัดคิวให้นะกองหนึ่งนะเห็นพลังงานธาตุลมนะพฤกษ์ไม่ใช่สิมิถุนตุลกุมนะคะมิถุนตุลกุมพฤกษ์โศกนะคะมีนกรกฎพิจิกแล้วก็มีดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์ดาวอาทิตย์นะคะมีทั้งความรักความเมตตามหาเสน่ห์ชื่อเสียงเงินทองค่ะแต่ถามว่าชีวิตเนี่ยมีอุปสรรคไหมมีค่ะแต่อุปสรรคติดขัดแค่ช่วงสั้นๆ นะคะชีวิตของคุณก็จะประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณมีความฝันอะไรนะคะถ้าคุณจะแบบอยากเล่าให้ใครฟังสักคนเนี่ยให้คุณเลือกเล่าให้กับคนที่มีพลังงานดีๆฟังเท่านั้นอย่าไปพูดหรืออย่าไปเล่าความฝันของคุณเนี่ยให้คนที่มีพลังงานลบฟังเพราะว่าเขาจะเตะตัดขาคุณแล้วบอกคุณว่าโอ๊ยมโนและเป็นไปไม่ได้หรอกเพ้อเจ้อน่ะพูดอะไรบ้าๆนะคะอย่างเงี้ยนะบางคนนะเวลาจะไปเลือกเล่าอะไรให้ใครฟังเนี่ยเลือกนิดนึงเลือกคนที่มีพลังงานดีๆนะแล้วสิ่งที่คุณคิดในหัวตอนนี้สิ่งที่คุณพิมพ์ออกมาหรือสิ่งที่คุณจินตนาการเอาไว้เนี่ยมันจะบังเกิดขึ้นจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานของชาวกองที่หนึ่งเนี่ยใบเตยมองว่าชื่อเสียงความรักความเมตตาความมั่นคงความอุดมสมบูรณ์การเงินที่เป็นช่องทางใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมีแน่นอนแต่ต้องระวังเรื่องของพลังงานบางทีเนี่ยมันเหมือนจะใกล้แล้วใกล้จะถึงเป้าหมายแล้วแต่มันมีเหตุมาสกัดกั้นนะคะสิ่งดีๆให้มันเข้ามาช้ากว่าเดิมเลือกคบคนนะคะเลือกฟังแต่สิ่งดีๆเลือกมองเลือกโฟกัสแต่สิ่งดีๆนะเพราะพลังงานของคุณดีนะตอนนี้ที่คุณเข้ามาฟังแล้วคุณเลือกกองหนึ่งพลังงานคุณดีนะอาจจะมีปัญหาอุปสรรคเข้ามาบ้างแต่แก้ไขได้นะคะเป็นพลังงานของคนที่มีความสดใสเป็นพลังงานของคนที่มองโลกในแง่บวกมองโลกในแง่ดีอันนี้คือพลังงานของชาวกองหนึ่งก็เป็นช่วงเวลาดีๆที่จะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณด้วยใครเลือกกองที่หนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วสัญญาณข่าวดีมันมาตั้งแต่กองหนึ่งตั้งแต่เราเช็คพลังงานเลยนะเพราะสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณจินตนาการสิ่งที่คุณฝันจะเป็นจริงค่ะใครเลือกกองหนึ่งพิมพ์1919 รัวๆเลยค่ะพิมพ์1919 รัวๆเลยนะคะพลังงานของคุณศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวขอเช็คเพิ่มเติมนะว่าสัญญาณข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับชาวกองหนึ่งในเร็วๆนี้คือเรื่องอะไรไปดูกันนิดนึงนะวันนี้มาแบบพลังงานเจ้มจนมากเลยนะคะกองที่หนึ่ง
ไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะว่า The Sun จะขึ้นมาตั้งแต่ช่วงที่เราเช็คพลังงานใครที่แบบว่าเลือกกองหนึ่งเนี่ยถ้าคุณรู้สึกไม่สบายใจอยู่จะคุณก็จะเจอทางออกถ้าคุณรู้สึกแย่ถ้าคุณรู้สึกไม่ดีเนี่ยมันก็จะมีความสว่างในด้านแบบในด้านของจิตใจอ่ะเกิดขึ้นนะคะเสียงกองหนึ่งชัดเจนแล้วก็ดังมากๆเลยเนาะ19หลายท่านเลยนะคะใครที่ประสบความสำเร็จแล้วนะคะก็ส่งข่าวใบเตยด้วยผ่านแชทเพจผ่านไลน์นะคะคุณเห็นไหมคะไพ่8เหรียญขึ้นมาแล้วค่ะใครที่เข้ามาพอดีรับพลังงานดีๆได้เลยทันทีตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปค่ะเดอะสเตรนท์ขึ้นมากับ8เหรียญแล้วก็ไพ่คิงเหรียญเป็นไพ่ของคนรวยนะกองที่1เป็นไพ่ของคนรวยค่ะคนที่อยากมีแฟนนะคะบวกลบไม่เกิน2ปีคุณได้แน่นอนนะคะเป็นคู่แท้ไม่ใช่คนที่เป็นคู่กรรมนะเป็นคู่แท้ที่จะเข้ามาบวกลบไม่เกิน2ปีค่ะคนที่อยากจะเก็บเงินนะคะให้ได้ถึง7หลักไม่เกิน2ปีจะมีข่าวดีเรื่องการเงินเข้ามานะถ้ายังไม่ครบ7หลักมันก็ปริ่มๆอ่ะเกือบครบนะคะ8เหรียญกับคิงเหรียญถ้าคุณอยากได้บ้านคุณจะได้บ้านตามกำลังทรัพย์ของคุณนะคะได้แน่นอนค่ะข้อควรระวังเรื่องเดียวคือสุขภาพนะให้นอนให้เป็นเวลาด้วยนะคะอย่าทำงานดึกดื่นหามรุ่งหามค่ำจนไม่พักเวลาเด้อกองจนไม่พักจนไม่มีเวลาให้ตัวเองอ่ะใครที่ขอในเรื่องของการโยกการย้ายจะมีการโยกย้ายเกิดขึ้นใครอยากมีลูกจะมีลูกนะใครอยากให้งานสำเร็จก็จะสำเร็จค่ะวันนี้พลังงานคุณดีค่ะแต่เป้าหมายคุณต้องชัดเจนนะชาวกองหนึ่งวันนี้ใบเตยจะไม่พูดเยอะนะคะเพราะว่าพลังงานของคุณดีอยู่แล้วดีตั้งแต่เช็คช่วงที่เราเช็คพลังงานเลยนะพลังงานคุณดีอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเป้าหมายคุณชัดถ้าความต้องการและแรงปรารถนาของคุณชัดเจนทุกอย่างเป็นไปได้แล้ววันนึงคุณจะกลับมาหาใบเตยแล้วบอกใบเตยว่าใบเตยสำเร็จแล้วนะได้เงินเก็บ7หลักแล้วได้บ้านแล้วได้รถแล้วสอบบรรจุได้แล้วมีลูกแล้วนะคะรอฟังข่าวดีจากคุณอยู่นะถ้าพลังงานของคุณชัดถ้าคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนคุณจะได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาอย่างแน่นอนวันนี้คือไพ่ออกมาคอนเฟิร์มสัญญาณข่าวดีเนี่ยจักรวาลจัดสรรให้คุณตลอดไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์ตัวเลขรูปภาพเสียงซ้ำๆอ่ะที่เขาส่งมาให้คุณได้รู้ว่าคุณประสบความสำเร็จได้ความฝันของคุณเป็นจริงได้จักรวาลส่งสัญญาณมาให้คุณบ่อยมากแต่เป้าหมายคุณต้องชัดเจนแล้วภาพในจินตนาการของคุณจะต้องชัดมากๆนะคะแล้วจงเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองทำค่ะไพ่ทุกใบดีหมดเลยนะคะพี่จะเปิดร้านอาหารจะหมอเตยขอให้ประสบความสำเร็จมีความรุ่งเรืองนะคะกองที่1 นะคะใบเตยแนะนำอย่างเดียวเลยนะเวลาสวดมนต์หรือนั่งสมาธิหรือทำบุญอะไรนะคะอัญเชิญเทวดาประจำตัวและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวมาร่วมอนุโมทนาบุญกับการทำดีของคุณด้วยนะคะแล้วคุณจะมีโชคอย่างต่อเนื่องเพราะพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคอยหนุนนำคุณอยู่นะอย่างที่บอกว่าออร่าของการทำดีออร่าแสงแห่งความดีเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะเห็นแล้วก็รัดคิวให้เพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่เลือกกองหนึ่งเนี่ยพลังงานของคุณดีมากๆดีแบบไม่ต้องขยายอะไรเพิ่มเพราะมันดีแล้วนะคะเอาเป็นว่าสิ่งที่คุณคาดหวังไว้มันสำเร็จได้ค่ะไม่ต้องเชื่อใบเตยทั้งหมดก็ได้นะสำเร็จแล้วค่อยมาแชร์ค่อยมาเล่าให้ใบเตยฟังนะกรีนทารานะคะใบนี้หมายถึงเรื่องของอะไรคะใครที่เลือกกองที่1 นะคะคุณเห็นไหมคะไพ่ใบนี้ให้ความหมายในด้านดีๆนะคุณได้รับความคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์โอเคไหมคุณได้รับความคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราจะก้าวข้ามขีดจำกัดของเราไปได้อย่างแน่นอนนะคะเชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธาในตัวของคุณเองนะวันนี้กองที่1 นะคะคอนเฟิร์มกับจักรวาลคอนเฟิร์มกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณด้วยการพิมพ์1919ขอบคุณพลังงานดีๆที่บังเกิดขึ้นกับคุณณเวลานี้ปัจจุบันนี้และสิ่งที่จะสำเร็จทันทีทันใดที่มันแบบเราคาดหวังแล้วมันสำเร็จทันทีเนี่ยจงขอบคุณซะนะคะขอให้ชาวกองหนึ่งโชคดีค่ะมาต่อที่กองสองกันเลยค่ะกองที่สองนะคะถึงเวลาและนาทีนะคะของชาวกองสองแล้วพิมพ์สองรัวๆนะใครที่เลือกกองสองเป็นรูปองค์พ่อพระพิฆเนศนะคะคเนชานะคะคเนชานะคะใครเลือกกองสองพิมพ์สองรัวๆพิมพ์สองรัวๆ
ดูพลังงานของคุณก่อนนะคะลองมาดูชาวกอง2กันนะตอนนี้ที่คุณมาเปิดเจอไลฟ์นี้หรือคลิปนี้พลังงานคุณเป็นยังไงคะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาเปิดทางชาวกอง2นะขอให้ชาวกอง2ได้รับคำตอบดีๆในวันนี้ค่ะสิ่งที่คุณคาดหวังสิ่งที่คุณอยากจะให้บังเกิดคือเรื่องอะไรนะคะลองพิมพ์มาสิคะเป้าหมายของคุณคืออะไรคะเก็บเงินให้ได้7หลักภายในปี2566สร้างบ้านสักหลังหรือซื้อรถสักคันหรือสร้างช่องทางการรับเงินเพิ่มขึ้นอีกสัก2ช่องทางมีอะไรบ้างที่คุณอยากจะให้เกิดขึ้นในปีนี้นะคะมีเป้าหมายชัดเจนไหมพลังงานของคุณก็ถือว่าเป็นพลังงานที่มีความหนักแน่นและมั่นคงค่ะเป็นพลังงานที่มีแต่ความอบอุ่นและมีแต่ความเมตตานะคะคุณเป็นคนที่จิตใจดีมีความเมตตากรุณาเผื่อแผ่ต่อมวลมนุษยชนและมวลมนุษยชาติค่ะเป็นคนที่ไม่เป็นพลังงานท็อกซิกของใครอ่ะใครที่เข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยนะคะจะรู้สึกสบายใจเพราะคุณเป็นคนที่จิตใจดีและมีเมตตานะคะมีอัธยาศัยไมตรีดีเลยค่ะและเป็นคนที่ใจคอหนักแน่นคนนึงเลยนะคะสำหรับชาวกองสองตอนนี้คุณกำลังวางแผนเก็บเงินอยู่คุณมีเป้าหมายในชีวิตนะคะและตัวคุณเองเนี่ยนะคะกำลังซุ่มทำบางสิ่งบางอย่างอยู่คุณอาจจะยังไม่ได้เล่าให้ใครฟังหรอกนะคุณกลัวว่าจะมีคนมาดูถูกดูหมิ่นดูแคลนคุณนะบางท่านก็ฝึกฝนในเรื่องของการยกระดับจิตวิญญาณนะคะฝึกในเรื่องของจิตฝึกในเรื่องของการภาวนานะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คุณพยายามสร้างฐานการเงินของตัวเองให้มั่นคงค่ะรอคอยข่าวดีต่างๆนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่เราจำศีลเราไม่ไปเบียดเบียนใครเราไม่ไปว่าใครเราอยู่เฉยๆเราอยู่นิ่งๆเป็นพลังงานของคนที่แสวงบุญเป็นพลังงานของคนที่วิ่งเข้ากระแสแห่งบุญวิ่งเข้าหาแต่สิ่งที่เรียกว่าบุญหรือการทำความดีนะคะใครที่เป็นแบบนี้อยู่คอนเฟิร์มด้วยการพิมพ์7979ค่ะช่วงนี้พลังงานของคุณค่อนข้างดีนะคะเป็นพลังงานของคนที่มีความตื่นรู้แล้วก็เป็นพลังงานของคนที่มีอิสรภาพในตัวเองทั้งเรื่องของเวลาเรื่องของความคิดเรื่องของความเชื่อและศรัทธานะคะบังเกิดขึ้นเนาะจิตใจอ่อนโยนนะคะมีความอบอุ่นมีความเมตตามีน้ำใจค่ะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คุณสมถะเนาะสมถะแล้วก็สันโดษนะคะจิตใจหนักแน่นมั่นคงค่ะเป็นช่วงเวลาที่คุณกำลังสร้างฐานชีวิตของคุณให้มั่นคงนะหาเงินหาทองตั้งหน้าตั้งตาเก็บเงินประกอบสัมมาชีพที่สุจริตนะคะดูแลผู้มีพระคุณบิดามารดาดูแลบุตรบริวารดูแลคนที่คุณรักอย่างดีค่ะเป็นช่วงที่ตัวคุณเองกำลังเติบโตทั้งเรื่องของจิตใจและเรื่องของสภาวะต่างๆในร่างกายในความรู้สึกหรือจิตใต้สำนึกของคุณเติบโตนะคะมีใครอยู่ในลัคนาราศีกันไหมคะมีนกรกฎพิจิกมิถุนตุลกุมแล้วก็ธาตุดินนะคะพลังงานของชาวกองสองเป็นพลังงานที่อบอุ่นค่ะตอนนี้เป็นพลังงานที่ดีนะคะเป็นพลังงานของคนที่นิ่งๆไปเรื่อยๆช้าๆแต่มั่นคงค่ะเราไปดูกันต่อนะคะว่าสัญญาณข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณคือเรื่องอะไรคุณคาดหวังเรื่องอะไรคะตรงไหมคะตรงไหมคะว้าวหลายท่านบอกว่าตรงนะแสดงว่าเราลิงก์กันได้เนาะวันนี้เราจะไม่พูดเยอะนะคะเราจะขอเน้นหนักๆนะเน้นหนักๆชัดๆให้กับชาวกองสองนะคะเราจะไม่เป็นเดอะแบกเราจะไม่แบกทุกอย่างไว้บนหลังไว้บนบ่านะเราจะเป็นคนที่มีความสุขสมถะเรียบง่ายแต่ว่ามีความสุขนะคะชาวกองสองสัญญาณข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้คือเรื่องอะไรคะเป็นไพ่7ไม้7คาถาค่ะเป็นไพ่3ดาบนะคะเป็นไพ่ชาริออตค่ะคนที่ตั้งเป้าอยากได้รถเนี่ยได้แน่นอนนะยวดยานพาหนะคันใหม่ไม่สีขาวก็สีดำนะได้แน่ๆคนที่รอคนรักกลับมาทะเลาะกันอยู่ไม่เข้าใจกันก็น่าจะได้ปรับความเข้าใจกันในเร็ววันค่ะไพ่ของการเดินทางขึ้นมาชัดเจนมากนะคะ
เดินทางแล้วมีโชคค่ะสำหรับชาวกอง2คนรักเก่ากำลังจะกลับมาค่ะแต่ต้องผ่านด่านของผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะไม่ใช่ว่าเราคุยกัน2คนแล้วจะจบเลยนะต้องมีผู้หลักผู้ใหญ่มาอยู่ในเหตุการณ์นี้ด้วยนะคะถึงจะดีไพ่เดอะมูนขึ้นมาค่ะความคลุมเครือนะคะจะถูกทำให้ชัดเจนค่ะใครที่คาดหวังเรื่องการเดินทางไปต่างประเทศหรือโยกย้ายไปอยู่ที่ต่างประเทศมีโอกาสได้ไปค่ะส่วนคนที่คบหรือคุยกับต่างชาติต่างภาษาอยู่นะคะคุณจะได้เจอกันในเร็ววันนะคะเจอกันตัวเป็นๆ นะไม่ใช่แบบคุยกันผ่านแชทนะคะใครที่มีประเด็นปัญหาในชีวิตที่คลุมเครือไม่ชัดเจนสับสนงุนงงนะคะเป็นพลังงานของความอ่อนล้าเป็นพลังงานของความเหนื่อยเป็นพลังงานของความท็อกซิกทุกอย่างจะกระจ่างชัดขึ้นค่ะปัญหาหรืออุปสรรคที่คุณเจอคุณจะก้าวข้ามสิ่งนี้ไปได้เพราะ Emperor คือการบริหารการจัดการปัญหาต่างๆให้ลงตัวสิ่งที่คุณคิดคุณหวังนะคะจะประสบความสำเร็จได้คุณต้องข้ามคุณต้องผ่านบททดสอบของคุณให้ได้ก่อนอาจจะมีบททดสอบเข้ามาในชีวิตค่อนข้างหนักนะคะเพราะ3ดาบกับเดอะมูนขึ้นมาแต่ด้วยกำลังของคุณนะทั้งชาลีออตทั้งเอ็มเพอเรอร์ทั้งเดอะสเตรนท์ขึ้นมาคุณแกร่งอยู่แล้วคุณเก่งอยู่แล้วนะคะเรื่องของยวดยานพาหนะโดดเด่นค่ะอย่างที่บอกใครที่วางแผนจะซื้อรถหรือยวดยานพาหนะคันใหม่ที่ออกโทนสีขาวหรือสีดำคุณได้แน่นอนนะคะส่วนคนที่ขอวีซ่ามีโอกาสได้ไปต่างประเทศค่ะรอบแรกนะคะอาจจะเฟลก่อนเดี๋ยวรอบ2มีโอกาสจะผ่านค่ะใครที่รอคนที่อยู่ทางไกลมาเจอกับคุณนะคะมีโอกาสได้กลับมาเจอกันค่ะส่วนคนที่เคลียร์ปัญหาเรื่องรักซ้อนรักสามเศร้านะคะหรือเคลียร์ประเด็นในเรื่องของความสัมพันธ์อยู่ยังไงก็ต้องได้ปรับความเข้าใจกันอยู่แล้วนะคะส่วนคนที่คาดหวังเรื่องการเงินควีนเหรียญขึ้นมานะคะการใช้จ่ายในเรื่องของการเงินสบายดีค่ะมีเงินเข้ามาสะพัดมากมายนะคะรายจ่ายเยอะด้วยนะคะเราจะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่มือแต่ว่ามีเงินไหลเข้ามาเยอะค่ะนะใครจะเดินทางเนี่ยได้เดินทางแน่นอนไม่ต้องห่วงส่วนใครที่ไปแข่งขันไปสอบนะคะไปสมัครงานหรือไปทำอะไรก็ตามนะคะจะมีโอกาสได้รับชัยชนะถ้าคุณไม่ยอมแพ้กลางคันนะคะเพราะฉะนั้นเป้าหมายที่คุณตั้งเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเงิน7หลักบ้าน1หลังรถ1คันลูกบุตรบริวารหรือว่าการสมัครงานหรือคนรักหรือคู่รักนะคะสิ่งเหล่านี้สำเร็จได้เกิดขึ้นได้เป็นจริงได้หากคุณไม่ถอดใจกลางคันนะคะไพ่7ไม้เป็นสัญญาณเป็นสัญลักษณ์ที่บอกคุณว่าอะไรก็ตามที่คุณลงทุนลงใจไปแล้วไปให้สุดทางค่ะอย่าทำอะไรครึ่งๆกลางๆแล้วชีวิตของคุณจะประสบความสำเร็จนะคะเวลาที่จะทำอะไรถ้าเจอบททดสอบถ้าเจออุปสรรคถ้าเจอปัญหาอย่าเพิ่งยอมแพ้นะคะหาผู้รู้หาคนที่สามารถให้คำแนะนำให้คำปรึกษาคุณได้ถ้าคุณไม่ยอมแพ้กลางคันทุกอย่างที่คุณตั้งเป้าเอาไว้สำเร็จแน่นอนค่ะโอเคไหมคะอันนี้คือสิ่งที่ใบเตยเห็นจากชาวกอง2นะเพราะฉะนั้นเราพิมพ์รับพลังงานดีๆได้นะคะด้วยการพิมพ์777นะคะ777นะดวงในการเสี่ยงโชคไม่ได้มาเยอะนะคะแต่ในเรื่องของการงานกับการเงินเนี่ยมาเรื่อยๆค่ะไม่ได้ขัดสนเพราะควีนเหรียญขึ้นมาเนี่ยอยากกินอะไรได้กินอยากไปไหนได้ไปค่ะไม่ได้ลำบากนะคะถือว่าการเงินคล่องตัวดีค่ะคุณเห็นไหมคะ Infinity Abundance นะคะไพ่คเนชาไพ่องค์พระพิคเนศไพ่พ่อจ๋าขึ้นมานะคะอุปสรรคในชีวิตของคุณกำลังถูกขจัดออกไปนะคะคุณกำลังได้รับการสนับสนุนทางจิตวิญญาณและจะมีการเชื่อมต่อที่มีมากขึ้นกว่าเดิมค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเหล่าทวยเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังหนุนนำตัวคุณให้ประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะใครที่เลือกกองที่2ความอุดมสมบูรณ์ของคุณมีไม่จำกัดนะคะมีล้นมีมากมีเกินเบอร์10มีเกินเบอร์9แน่นอนนะคะหวังจะรวยก็จะรวยได้ค่ะแต่รวยด้วยตัวของคุณเองนะไม่ได้รวยเพราะสามีหรือรวยเพราะภรรยาแต่รวยด้วยตัวของเราเองนะคะใครเลือกกอง2ขอให้คุณโชคดีนะคะกอง3พร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะพิมพ์3มารัวๆเลยค่ะจิบน้ำเบาๆก่อนนะกอง3
มาเริ่มกันเลยค่ะใครที่เลือกกองสามนะคะโอ้เพิ่งมาค่ะโอ้ทันพลังงานกองสามพอดีเลยขอให้โชคดีนะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่สามขอบคุณกองสองด้วยค่ะพลังงานชาวกองสามนะคะเป็นพลังงานของคนที่สมหวังจะสมหวังหรือสมหวังแล้วในบางอย่างที่เราคาดหวังโอเคไหมเราสมหวังแล้วหรือเรากำลังจะสมหวังในสิ่งที่เราคาดหวังคุณอย่ากังวลและคุณอย่ากลัวนะไม่จำเป็นที่จะต้องกลัวนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องกลัวนะอย่ากลัวค่ะ The strength คุณยอดเยี่ยมคุณกล้าหาญและคุณเข้มแข็งมากนะคะชาวกอง3ไหนใครเลือกกอง3พลังงานของคุณเป็นพลังงานที่สดใสนะคะเป็นพลังงานของคนเข้มแข็งค่ะใครเลือกกองสามพิมพ์999นะคะเป็นเดอะแบกนะคะมีภาระที่จะต้องทำเยอะแยะมากมายเลยนะคนที่เลือกกองสามแต่คุณก็เป็นคนที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะจะทำอะไรทำจริงแล้วก็เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมีความศรัทธาอย่างแรงกล้าไม่กลัวจ้าเดินหน้าสู้ต่อไปในวันข้างหน้าชีวิตจะประสบความสำเร็จนะคะชาวกองสามแต่คุณจะมีความรับผิดชอบสูงมากๆเลยเนาะเหมือนเราเองจะต้องรับผิดชอบหลายอย่างนะคะมีสภาวะงานมีสภาวะการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องมีเรื่องของการสะสางสิ่งเก่าๆในอดีตแล้วก็มีพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นด้วยนะคะใครที่นับถือปู่พญานาคใครที่นับถือปู่ฤาษีนะคะหรือใครที่นับถือพระแม่ทุรคาแม่อุมาแม่กาลีนะคะคุณเองได้รับความคุ้มครองจากท่านนะเป็นพลังงานของคนที่ตื่นรู้นะคะแล้วก็เป็นพลังงานของคนที่พร้อมจะรับความสำเร็จอะเหมือนพร้อมที่จะเปิดใจรับความสำเร็จอะสำหรับชาวกองสามนะเห็นลัคนาราศีกันราศีพฤษภนะคะธาตดินธาตุลมมิถุนตุลกุมธาตุไฟตัวคุณเองอ่ะเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของการกระทำเชื่อในเรื่องของคุณงามความดีเชื่อในการปฏิบัติเชื่อว่าทำดีก็ต้องได้ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะชาวกองสามเนี่ยนะคะจะเป็นคนที่มีความอดทนสูงเป็นคนที่ไม่ยึดติดกับวัตถุเงินทองแต่จะแคร์ในเรื่องของคนที่เรารักมากๆแคร์ครอบครัวเวลาที่คุณรักใครเนี่ยคุณให้เกินร้อยคุณใส่ใจคุณให้ความสำคัญคุณยอมเสียสละทุกอย่างได้นะคะเป็นคนที่มีความอดทนสูงและเป็นคนที่ทำอะไรสม่ำเสมอเวลาตั้งใจจะทำอะไรเนี่ยต้องทำให้ได้แล้วเป็นคนมีเป้าหมายในชีวิตชัดเจนมากๆค่ะแต่ติดอยู่นิดนึงก็คือเป็นคนที่มีความคิดเยอะคิดมากเป็นคนขี้กังวลใจคิดเยอะคิดเล็กคิดน้อยแล้วก็เป็นคนที่คิดเผื่อทุกคนด้วยนะคะแต่ตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้ยึดติดในวัตถุเงินทองเป็นคนที่มองโลกด้วยความเข้าใจมองโลกในด้านที่มันเป็นโลกจริงๆที่ไม่ได้เป็นอะไรที่มันมโนอ่ะเรามองโลกด้วยความเป็นจริงไม่ได้เป็นคนโลกสวยแต่เป็นคนที่มองโลกด้วยความเข้าใจคุณกระทบเปลือกสิ่งต่างๆอย่างเข้าใจได้คือเราเห็นแก่นแท้ของชีวิตของคนนะคะบางคนเนี่ยผ่านอะไรมาเยอะเจ็บมาเยอะเสียใจมาเยอะเสียสละมาเยอะอดทนมาเยอะถึงคุณจะเจ็บปวดถึงคุณจะเสียใจถึงคุณจะผิดหวังคุณก็สามารถที่จะให้อภัยคนเหล่านั้นได้เสมอถามว่ามันเจ็บไหมบางครั้งมันเจ็บค่ะแต่เราก็เหมือนเป็นคนที่คิดได้นะคะว่าคิดมากไปหรือว่าเกลียดเขาไปหรือทำอะไรที่ไม่ดีไปมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์กับคุณคุณก็เลยเลือกที่จะให้อภัยไม่ถึงขั้นว่าแค้นฝังหุ่นแต่จะเป็นคนที่ไม่ได้ยุ่งกับใครก่อนอยู่แล้วนะคะเป็นสายปฏิบัติน่ะเวลาพูดแล้วต้องทำจะไม่ค่อยพูดอะไรที่เราทำไม่ได้นะคะเวลาจะพูดอะไรเนี่ยคุณคิดแล้วแหละว่าคุณทำได้คุณถึงจะพูดประโยคเหล่านั้นออกมาเป็นคนที่น่าเชื่อถือแล้วก็มีคนศรัทธาแล้วก็เลื่อมใสคุณเนาะคนให้เกียรติคุณมากๆนะคะไอในความที่เราเป็นคนสม่ำเสมอแล้วก็เป็นคนเย็นๆใจเย็นแล้วก็เป็นคนที่พึ่งพาได้นี่แหละคนก็เลยเข้าหาคุณเยอะนะคะใครที่พลังงานตรงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะว่าสัญญาณข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับเราในเร็วๆนี้คือเรื่องอะไรไปดูกันเลย
มาแบบพลังงานหมดสัจวาจาสำคัญที่สุดใช่ค่ะถูกต้องคุณบุญประเสริฐคุณวชิราบอกเป็นเรื่องปกติครับคือแม่นแท้เนาะถูกหมดเลยใช่ไหมตรงค่ะโอเคใครที่เป็นคนที่รักษาสัจวาจาอยู่แล้วเนี่ยคือปังมากถ้ากอง3เป็นสายที่แบบว่าปฏิบัติจริงๆบางคนไปบวชได้เป็นครูบาอาจารย์มีชื่อเสียงนะนี่พูดจริงๆเลยนะถ้าคนที่คิดจะไปบวชถ้าจะไปทางธรรมเลยอ่ะคุณจะปังมากอันนี้คนที่จะไปสายนั้นอ่ะทำได้เลยนะโอเคไหมโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะคะสัญญาณข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับเรานะไม่ทันคำทำนายกอง2ฟังกอง3ไปก่อนนะคะหรือเข้าไปฟังย้อนหลังได้เลยค่ะโอ้ไพ่เดทขึ้นมาเลยนะคะเหมือนคุณมีภารกิจนะภารกิจในโลกใบนี้ยิ่งใหญ่นักสำหรับชาวกอง3นะคุณจะต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องที่มันลึกลับซับซ้อนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะความลึกลับซับซ้อนโหราศาสตร์การพยากรณ์การที่จะต้องเข้าไปฮีลลิ่งผู้อื่นนะคะบางคนอยู่ในแวดวงของมูลนิธิการช่วยเหลือสังคมอยู่ในวงการแพทย์หมอพยาบาลหรืออยู่ในวงการของเหมือนไปสายธรรมมาคุณไปสายธรรมไปทางธรรมนะกองที่3เส้นทางชีวิตของคุณเนี่ยมีภารกิจที่คุณจะต้องทำอุปสรรคเยอะแต่คุณจะค่อนข้างตื่นรู้มากๆสำหรับชาวกอง3นะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเซนส์นะคะลางสังหรณ์ชีวิตของคุณจะมั่นคงดีค่ะแต่ทรัพย์และปัจจัยของคุณเนี่ยอยู่ที่ไกลๆนะเงินเนี่ยเวลาจะหาเนี่ยอยู่ที่ไกลๆคืออะไรคะใบเตยเพราะทรัพย์ของคุณเป็นมรณะทรัพย์เป็นมรณะคืออะไรเงินอยู่ที่ไกลๆค่ะต้องเหมือนไปอยู่ไกลบ้านก็ได้ทำงานต่างประเทศทำงานต่างจังหวัดต่างอำเภอไม่ได้อยู่บ้านเกิดเมืองนอนหรือว่าเงินเนี่ยมาจากคนทางไกลนะคะการค้าการขายออนไลน์แล้วแบบเป็นเงินจากคนอื่นที่ไม่ใช่คนรู้จักโอนให้หรือรายได้เนี่ยมาจากที่ไกลๆมาจากคนไกลไม่ใช่มาจากคนใกล้แต่จะเป็นคนที่มีทรัพย์แล้วก็ปัจจัยสีที่ค่อนข้างโอเคเลยนะคะพออยู่พอกินนะคะแล้วก็ชีวิตมั่นคงดีนะคะมีในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของครอบครัวการแต่งงานการมั่นหมายต่างๆมีบริวารมีบุตรที่ดีที่เป็นอภิชาตบุตรค่ะแต่สุขภาพร่างกายเนี่ยบางทีเจ็บป่วยไม่ทราบสาเหตุนะคะจะเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรที่มันลึกลับอ่ะไม่ได้เป็นโรคร้ายนะแต่เป็นเซนส์เป็นลางสังหรณ์ของคุณที่มันถูกเปิดน่ะใบเตยไม่รู้ว่าคุณเป็นคนเซนแรงไหมนะถ้าคนที่เลือกกอง3เข้ามาฟังอ่ะคุณจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องลึกลับแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้บางคนในวัยเด็กอ่ะเฉียดเป็นเฉียดตายมาแล้วครั้งนึงแล้วเป็นโคลิกอ่ะเห็นผีเห็นอะไรอย่างง่ายๆนะคะแต่ว่าเหมือนภารกิจที่เราต้องมาทำคือเหมือนต้องมาทำความดีแบบ 100% อ่ะคุณทำความดีแบบเลี่ยงไม่ได้อ่ะไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดมันจะต้องมีเหตุให้คุณต้องไปช่วยเหลือคนอื่นเสมอไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งไม่ด้วยวาจาก็ด้วยทรัพย์นะคะแต่ชีวิตของคุณเนี่ยถามว่าสัญญาณข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณคืออะไรคุณจะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตเสมอค่ะแล้วถ้าคุณมีบุตรมีบริวารนะคะคุณจะมีบุตรบริวารที่ค่อนข้างดีค่ะสนับสนุนคุณได้เป็นที่เขาเรียกอะไรเป็นที่รู้จักในแวดวงสังคมของคุณแล้วก็บุตรบริวารจะนำความอุดมสมบูรณ์เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะหรือคู่ของคุณก็ได้หรือการพูดการจาของคุณหรือคำพูดคำจาของคุณเนี่ยจะนำทรัพย์จะนำความมั่งคั่งมาสู่ตัวคุณค่ะพูดดีก็ได้ดีนะมันเกี่ยวกับคำพูดโดยตรงเกี่ยวกับคำพูดเกี่ยวกับที่ไกลๆเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับการช่วยเหลือเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องชีวิตจะแบบรุ่งเรืองรุ่งโรจน์แบบพุ่งทะยานมากๆเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าใครที่เลือกกอง3เนี่ยไม่มีอาภัพอับจนค่ะชีวิตจะมีโอกาสดีๆเข้ามาเสมอบางคนได้โชคก้อนใหญ่นะคะอาจจะมีโชคมีลาภลอยนะคะแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันได้มรดกเป็นเงินก้อนก็ได้ได้มรดกได้เงินก้อนอะไรอย่างเงี้ยมีเงินไหลเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็จะมีคนเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่อายุอ่อนกว่ามาซัพพอร์ตมาสนับสนุนเพราะฉะนั้นวันนี้ใครเลือกกองที่3ก็ถือว่า energy หรือพลังงานของคุณก็ค่อนข้างดีนะคะ
ใครอยากจะย้ายอำเภอย้ายจังหวัดย้ายที่อยู่ย้ายที่ทำงานย้ายไปอยู่ที่อื่นมีเกณฑ์ได้ย้ายค่ะมีเกณฑ์ได้ย้ายนะคะเราไปดูใบสรุปของคุณกันนะคะมาเร็วจริงๆวันนี้นะคะคือพลังงานใบเตยเริ่มหมดแล้วนะคะวันนี้คิวดูดวงแน่นแน่นหนาอุ่นหนาฝากคลั่งมากเกี่ยวกับพลังจิตของคุณนะคะเกี่ยวกับพลังจิตของคุณก็อย่างที่บอกแล้วว่าตาที่3ของคุณเปิดอยู่เห็นความจริงในสิ่งที่เป็นตามสัญชาตญาณของคุณเห็นไหมคะว่าทุกอย่างมาลิงก์กันหมดมันไม่ใช่แค่ว่าเราเลือกกอง3แล้วไม่ใช่เพราะว่าเราชอบเราเลือกกอง3แล้วมันจะแบบอันนี้นะทุกอย่างไพ่ทุกสำรับที่คุณเลือกมันลิงก์กันหมดและไพ่ใบสรุปของคุณเนี่ยพูดถึงเรื่องตาที่3ที่มันเปิดอยู่แล้วตอนนี้นะคะตาที่3ของเราเปิดอยู่แล้วจงเชื่อในสัญชาตญาณภายในของคุณคือก็ใช้วิจารณญาณ นะการที่เข้ามาฟังคลิปแต่ละคลิปแบบเอาไปกรองดูนะคะแล้วคุณลองเอาไปทบทวนดูว่ามันจริงไหมมันใช่หรือเปล่านะวันนี้ใบเตยมีหน้าที่แค่ส่งสารให้คุณรู้แค่บางอย่างบางประการเท่านั้นก็รับพลังงานดีๆนะคะเพื่อนๆด้วยการพิมพ์อะไรคะพิมพ์999ค่ะวันนี้ใครที่ฟังจนจบทุกกองก็ขอให้โชคดีนะคะส่วนชาวกอง3ก็ขอให้มีโชคขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามาค่ะหวังสิ่งใดก็สมหวังทุกๆประการทั้งทางโลกทั้งทางธรรมนะคะเจอกันใหม่ไลน์หน้าค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆที่ฟังจนจบคลิปนะคะโชคดีมีสุขทุกเวลาเลยนะคะสวัสดีค่ะ